car spray painted on my muffler. Get a rush, yeah, we calling it cold bluff. We never get enough. Hold your breath and hang tight. Known for the big dollar bet in the key. Playing with the sharks, step inside. Everybody on your mark, you're set. Now let's ride. That's right. รถทั่วไปนะครับต้องบอกครับว่าก่อนที่จะออกจากโชว์รูมนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องติดนั่นก็คือฟิล์มครับและฟิล์มนี่คือฟิล์มต้องบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะขอบคุณมากครับคุณอันนะครับต้องบอกครับว่าตลอด20กว่าปีที่ผมอยู่ในวงการมาเนี่ยครับลามิน่าถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยจริงๆครับผมเรียกว่าพอปุ๊บมาเนี่ยครับรถใหม่ๆเนี่ยจะเห็นเลยครับมีลายน้ำที่ข้างฟิล์มเนี่ยเป็นลามิน่าตลอดเป็นการยืนยันเลยว่าลามิน่าของแท้แน่นอนใช่ไหมครับค่ะวันนี้เป็นไงบ้างครับการเติบโตของลามิน่าต้องบอกก็ถือว่าต้องขอบคุณผู้บริโภคชาวไทยนะคะรวมทั้งสื่อด้วยนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ลูกค้าของเราในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นร้านหรือว่าโชว์รูมนะคะครับผมที่ให้การสนับสนุนฟิล์มลามิน่าโดยตลอดมาแล้วก็ไม่ว่าโพลที่ไหนมาสำรวจก็เราเป็นอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคชาวไทยเสมอในเรื่องความนิยมและก็ยอดขายค่ะนะฮะวันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบในส่วนของรามิน่าเนี่ยที่จะอยากนำเสนออะไรบ้างไหมครับต้องเรียนว่าตอนนี้เทรนด์ของการใช้ฟิล์มกรองแสงก็เปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆก็เข้ามานี่แหละครับมันเป็นปัญหาเลยใช่ค่ะใช่อย่างยกตัวอย่างที่เราคุ้นใจอย่างเช่น Easy Passครับผมนะคะฟิล์มเนี่ยก็ไม่ควรจะบล็อกสัญญาณ AC Plus เวลาเราใช้งานก็จะสะดวกสบายขึ้นครับผมส่วนที่2ก็คือเวลาแท็กต่างๆที่เราจะเข้าคอนโดบ้างเข้าที่จอดรถบ้างต่างๆเหล่านั้นเนี่ยฟิล์มบางตัวมันก็บล็อกสัญญาณเหมือนกันมันก็จะทำให้มีปัญหารบกวนในการใช้สัญญาณก็ต้องยื่นบัตรออกมาใช่ไหมคะนั้นฟิล์มของลามิน่าเองเราจะมีเทคโนโลยีที่ผลิตจากเซรามิกครับผมแล้วก็ฟิล์มที่ผลิตจากนาโนเทคโนโลยีไม่มีส่วนผสมของโลหะก็จะไม่รบกวนสัญญาณต่างๆเหล่านี้ค่ะแล้วเรื่องอายุของการใช้งานนะผมบอกเลยครับมันลืมเลยล่ะนะครับคือใช้กันจนเราไม่ได้ขายเลยลองเปลี่ยนเปลี่ยนรถนะก็แต่ต้องบอกครับว่ารถคันแรกนะครับที่ออกมาจากโชว์รูมนะครับคนจะนึกก่อนนะครับพี่บอกว่านะครับเป็นฟิล์มในใจของคนเลยลามิน่าก่อนนะครับวันนี้นะต้องบอกว่าบริษัทเห็นนอกจากมีลามิน่าแล้วมีเปิดตัวในส่วนของสินค้าอะไรบ้างครับตอนนี้วันนี้ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่37นะคะเรามีฟิล์มกลุ่มพิเศษลูม่านะคะเราเปิดตัวเพนโพซิชั่นฟิล์มปกป้องสีรถเป็นกรอบใสสมัยกรอบใสที่ปกป้องสีรถคุณจากเศษวัสดุต่างๆที่อาจจะปลิวมากระทบในช่วงที่เราขับขี่บนท้องถนนค่ะครับผมก็คือมันก็มีเทคโนโลยีในส่วนของพวกกลาสโค้ตอะไรพวกนี้นะครับเคลือบกงเคลือบแก้วอันนี้คือเป็นฟิล์มเลยค่ะใช่ค่ะคือเคลือบแก้วกับเทมเพอเรชั่นฟิล์มก็จะมีส่วนต่างกันนะคะเคลือบแก้วหรือว่าเราเองก็ขายไทรบอสที่เป็นโพลิเมอร์สำหรับเคลือบรถให้ดูฉ่ำสวยงามตลอดเวลาใหม่แต่ว่าเจ้าฟิล์มปกป้องสีรถเนี่ยสำหรับท่านที่ต้องการจะปกป้องสีจากเศษหินเศษตรวจคราบแมลงนะคะยางมาตอยสารเคมีต่างๆที่มันอยู่บนผิวถนนซึ่งปลิวมากระทบก็ทำให้สีมันด่างหรือเป็นร่องรอยซึ่งมันจะต่างกันรถอย่างยิ่งที่วิ่งออกต่างจังหวัดเนี่ยนะครับมันจะต่างกันฟิล์มตัวนี้หน้าฟิล์มตัวนี้หน้าสนใจมากทีเดียวนะคือมันจะต่างกันไปกับบรรดาเคลือบแก้วหรือโพลิเมอร์เลยค่ะมันถึงว่าส่วนใหญ่ก็คือเคลือบทั้งคันก็ได้หรือจะเคลือบเฉพาะส่วนหน้าของรถก็ได้ถูกต้องค่ะก็คือถ้าเป็นต่างประเทศเลยเนี่ยเราก็จะติดฟิล์มปกป้องสีรถเนี่ยเฉพาะส่วนข้างหน้าเช่นกันชนฝากระโปรงหน้าอะไรอ่ะหูกระจกมองข้างซ้ายขวาขาข้างอะไรเงี้ยนะคะแต่คนไทยเนี่ยรักรถมากโอ้ใช่ครับทั้งคันเลยคนไทยนี่รถเป็นลูกคนสุดท้องครับสุดยอดค่ะสุดยอดแห่งความรักคือถ้าจะเป็นรอยเนี่ยโอ้โหใจร้าวอ่ะแล้วยังมีได้ข่าวนะครับว่ารอยมีหน้ายังมีฟิล์มของอาคารด้วยค่ะใช่ค่ะก็ปีที่แล้วเป็นปีที่เราภาคภูมิใจมากนะคะเพราะว่าลามิน่าฟิล์มในส่วนของงานอาคารเองเนี่ยเราได้ทำโครงการสำคัญต่างๆมากมายแล้วเป็นมีส่วนในการอนุรักษ์พลังงานเช่นอาคารสนามบินสุวรรณภูมิที่เราไปเช็คอินทั้งหมดนะคะบริเวณเหนือเคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยติดฟิล์มลามิน่าช่วยลดอุณหภูมิได้ถึง4องศาเซลเซียสมีการติดฟิล์มให้กับร้าน 7-Eleven โรงแรมสถาบันการศึกษาต่างๆมากมายและล่าสุดเราปิดโปรเจกต์ก็คือที่สำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ที่ราชโยธินค่ะครับผมพื้นที่เกือบ400,000ตารางฟุตครับผมวันนี้ต้องบอกครับว่าลามิน่านะครับก็ยังเป็นฟิล์มในใจของคุณอยู่เสมอนะครับซื้อรถหรือไม่จำเป็นหรอกนะครับแค่อาจจะสัก 5-6 ปียังรักรถคันเดิมแต่อยากเปลี่ยนสีฟิล์มใหม่นะครับก็ขอให้คิดถึงลามิน่าแล้วกันโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะครับ
ผมไม่อยู่ที่พอเอ็กซ์เซอรี่ครับผมแล้ววันนี้แฟนรายการตัวอาครับผมมีพิธีกรรับเชิญครับผมเป็นพี่ต้นเป็นต้นบิ๊กบอยฮาวบิ๊กบอยฮาวออโต้บอยไม่รู้นั่นแหละครับผมเชิญพี่ต้นวันนี้ผมเชิญพี่ต้นมาเป็นพิธีกรรับเชิญนะครับผมใช่ครับหลังจากที่พี่ฝันของเราครับหรือลุงฝันหรือตาฝันหรือนั่นแหละอันนั้นพี่พี่นะพี่พี่ฝันเราไปดูพาไปดูในส่วนของรถใหม่แล้วที่น่าสนใจแล้วก็ของต่างๆมากมายแต่เราวัยรุ่นเราต้องไปดูแอคเซสซอรี่ที่สำคัญพี่แอคเซสซอรี่จะมาคู่กับอะไรสาวสาวจริงจริงอยากรู้ไหมว่าสาวเป็นไงเป็นยังไงดูเดี๋ยวไปดูกันสาวกับแอคเซสซอรี่ใครน่าสนใจกันปะครับไปดูกันครับครับผมพี่ต้นแล้วผมก็พามาอยู่กับบูธแรกครับผมบอกอย่างที่ผมบอกว่าเอ็กซ์เซอรี่ต้องคู่กับผู้หญิงสาวสาวน้องแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะนะคะชื่อขนมหวานค่ะชื่อขนมหวานสวัสดีค่ะการค่ะขนมหวานอยากกินขนมหวานครับแนะนำบูธหน่อยครับน้องขนมหวานกับน้องการนะจ๊ะค่ะการนะจ๊ะบุรีค่ะก็สำหรับบูธเรานะบูธพีทีซูเปอร์วิวหรือว่ามาในนามของทรัพย์สมบูรณ์ยานยนต์นะคะวันนี้ในงานมอเตอร์โชว์ก็มีโปรโมชั่นดีๆรวมถึงนะใครที่สนใจนะวันนี้เรามีเขาเรียกว่าเป็นคอลเลคชั่นใหม่นะคะเป็นรูปแบบใหม่มาใหม่เลยแล้วก็แนะนำโปรโมชั่นนิดนึงนะคะสำหรับคนที่สนใจนี่เลยขอบ15เริ่มต้นเพียงแค่หมื่นต้นๆเองหมื่นต้นๆเองนะครับหมื่นต้นๆเองนี่ราคาเนี่ยกับเซเลอร์มีราคาพร้อมยางด้วยใช่นะคะในที่นี้เนี่ยพี่ๆของเราก็ยังรับประกันล้อแม็กด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะรับประกันโครงสร้าง6ปีรับประกันสีนาน6เดือนเลยทีเดียวบูธ PP Swivel ตั้งอยู่ตรงไหนครับผมอยู่ที่บูธ55ถึง56นะคะโซนเอเจนซี่นั่นเอง56ใช่ค่ะมาหาเจอน้องทั้ง2คนแน่นอนขนมหวานกับน้องการนะจ๊ะการนะจ๊ะครับผมก็ฝากไว้ครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนล้อนะมาได้ที่นี่ PP Swivel ครับผมติ๊กเกอร์เมื่อกี้ติ๊กเกอร์เต็มเลยติ๊กเกอร์มันต้องคู่กันครับสำหรับรถยนต์กับสติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์กับรถยนต์รถซิ่งรถซิ่งอันนี้มารู้จักกันเลยนี่เจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับนายนำตัวครับพี่ผมอาร์ตติ๊กเกอร์ครับผมเห็นรถแต่งติดกันเยอะๆอาร์ตติ๊กเกอร์นี่คนนี้นะนี่ใครๆก็รู้จักอาร์ตติ๊กเกอร์ครับผมครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่วันนี้เอาของอะไรมาโชว์ก็เอาสินค้าที่ร้านนะฮะก็พวกสติ๊กเกอร์พวกเสื้อพวกแบตเตอรี่ครับเกี่ยวพวกรถเหมือนเดิมแต่งใช่ติ๊กเกอร์รถซิ่งติ๊กเกอร์รถแต่งมีหมดใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วภายในงานเนี่ยพี่มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมเรื่องราคาเรื่องอะไรเงี้ยก็มีรถทุกปีอยู่แล้วใช่คือว่าถ้าเจอร้านอาร์ตติ๊กเกอร์ครับเดินเข้ามาเลยโปรโมชั่นราคาพิเศษแน่นอนแน่นอนครับผมราคาที่ถูกกว่านอกงานแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนครับมาเลยครับมีโปรดักต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับลายแปลกไม่เคยเจอที่ไหนร้านนี้มีนะใช่ครับผมยังไงก็ฝากไว้ทำงานมอเตอร์โชว์ครับผมติ๊กเกอร์นะครับผมไหนพี่แนะนำบูธหน่อยอยู่ตรงไหนบูธที่43ครับ43บูธไอ้ตัวที่43ครับครับผมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับร้านเลงเดอร์นะครับผมก็ทำถ้อยเสียครับก็มาเจอที่งานมอเตอร์โชว์ได้นะครับทุกปีมาออกเป็นประจำสินค้า
เป็นอะไรครับแล้วก็แนะนำดักอะไรใหม่ๆมาบ้างสำหรับงานนี้ก็งานนี้ปกติเราทำด้วยสีเป็นหลักใช่ไหมฮะวันนี้ก็มีสินค้าใหม่เป็นวาล์วเป็นสมาร์ทวาล์วครับตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดเสียงทำให้เราควบคุมเสียงด้วยได้อยากได้ดังเบาได้ดังเบาอยากซิ่งก็เปิดให้มันดังหน่อยเวลาเจอด่านก็ดีหน่อยเอาเป็นเมียดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ก็โปรดักไม่ว่าคุณซื้อรถในงานอยากได้ท่อสวยๆเสียงก็เพราะแวะเข้ามาได้ที่เดสตินีแห่งนี้อยู่ท่อไหนพี่รถ 20% ที่มันจะเป็นที่ประเด็นในเฉพาะในงานเฉพาะในงานจอง500เนี่ยจองแค่500 บาทมึงใส่แล้วเดี๋ยวเป็นติดตามกันนะครับถ้าสิ่งที่ข้างหลังของพอยเดสตินีครับโปรที่สี